วันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์แรม5ค่ำเดือน3ปีรากาพุทธศักราช2560ปันโนภะ
ในสังคมปัจจุบันนี้เราทุกท่านทุกคนนั้นมีความโลภความโกรธความหลงซึ่งทั้ง3ประการนี้ถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอยู่ในตัวนั้นก็จะทำให้ชีวิตนั้นจากชีวิตที่ดีๆเป็นชีวิตที่ไม่ดีและจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตในทางพระพุทธศาสนาการที่จะละความโลภความโกรธและความหลงได้นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกแนวทางไว้2ประการนั้นก็คือ1แนวทางแห่งการฝึกสมถะภาวนาคือการทำให้จิตใจของเรานั้นสงบแนวทางที่2คือการฝึกวิปัสสนาภาวนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะนั้นก็คือตัวปัญญาบุคคลใดที่ฝึกวิปัสสนาภาวนานั้นก็คือบุคคลที่หาหนทางแห่งการพ้นทุกข์และหาหนทางแห่งการพ้นจากความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่กำลังฝึกกำลังเสาะแสวงหาแห่งหนทางแห่งการพ้นแห่งความโลภความโกรธและความหลงต้องมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าฝึกวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้รู้แจ้งแห่งปัญญาตามทางชี้บอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราขออนุโมทนา